ณีออกมาเปิดหน้าชนกันในคดีของคุณแตงโมนะครับระหว่างทางด้านนายอัจฉริยะกับคุณแซนวิสาพัฒน์1ใน5คนบนเรือที่ทางคุณอัจฉริยะเนี่ยเปิดหน้าชนพุ่งเป้าไปที่คุณแซนวิสาพัฒน์นะโดยเฉพาะเลยนะครับในเรื่องของการให้การเท็จในคดีของคุณแตงโมแล้วก็อ้างว่ามีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่เนี่ยประคบประหงมดูแลคุณแซนเป็นพิเศษนี่นะครับพร้อมกับมีการพูดกันบางช่วงบางตอนท้าสาบงสาบานกันเลยคุณอัจฉริยะเนี่ยบอกให้คุณแซนเนี่ยไปสาบานไหมนะครับแล้วก็ห้ามไปลักไก่ไปถอนคำสาบานนะครับประมาณนี้ว่าตนเองเนี่ยไม่ได้มีส่วนรู้เห็นและเกี่ยวข้องในการเสียชีวิตของคุณแตงโมล่าสุดนะครับทางวัดที่บอกจะไปสาบานกันเนี่ยนะครับคือวัดหงส์นะครับที่บุรีรัมย์นะครับทางเจ้าวาดบอกเลยครับว่าพร้อมทำพิธีแล้วก็ต้อนรับทั้งคุณอัจฉริยะและก็คุณแซนนะที่ถ้าจะมาสาบานกันแต่บอกก่อนว่าห้ามลักไก่แอบถอนคำสาบานถ้าไม่แน่จริงเนี่ยอย่ามาเพราะมีอันเป็นไปทุกรายนี่พวกยังจะไปให้คิดที่แต่ถ้าที่ทราบเนี่ยคุณแซนเขาไม่ไปที่วัดนั้นนะครับเพราะเขาบอกมันไกลเขาไม่จำเป็นต้องไปถึงนั่นสาบานวัดไหนก็ได้เดี๋ยวเขาจะสาบานให้คุณอัจฉริยะด้วยนะครับเนี่ยครับกรณีเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับเมื่อวานนี้เนี่ยกรณีที่ด้านนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมไลฟ์สดผ่าน YouTube คนอันเมืองไทยนะครับเมื่อวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาบางช่วงเนี่ยนายอัจฉริยะพูดท้าทายไปถึงคุณแซนนะครับแก๊งสปีดโบ๊ทเนี่ยให้ไปสาบานที่วัดหงหรือว่าวัดศรีสะแรดอำเภอพุทธไทยสงจังหวัดบุรีรัมย์หากคุณแซนไม่ได้มีส่วนรู้เห็นกับการเสียชีวิตของคุณแตงโมจริงโดยในเวลาต่อมาคุณแซนวิสาพัฒน์มโนมัยรัตน์เนี่ยกล่าวระหว่างเดินทางไปให้ปากคำเพิ่มเติมหลังจากแจ้งความดำเนินคดีกับนายจรินทร์ธรรมวัฒนะหรือจินสามีของคุณหญิงปณิตานะครับดาราสาวในความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาคุณแซนตอบคุณอัจฉริยะเรื่องสาบานครับคุณแซนบอกว่าประเด็นเรื่องที่คุณอัจฉริยะท้าตัวเองว่าไปสาบานเนี่ยในเมื่อคุณอัจฉริยะหมดที่พึ่งทางวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยจะหันหน้าเข้าไสยศาสตร์ตนเองก็คงต้องยอมทำเพื่อความสบายใจของเขาแต่ตนเองเนี่ยขอเป็นวัดในกรุงเทพได้ไหมนะครับถ้าจะให้ไปบุรีรัมย์เนี่ยตนเองขอจุดธูปหน้าบ้านไปพร้อมกับเขาเลยแต่ขออย่างเดียวเขากล้าทำแบบเดียวกับที่ตนเองจะทำไหมกล้าที่จะสาบานไหมว่าสิ่งที่คุณอัจฉริยะทำทุกวันนี้เนี่ยทำเพื่อเหยื่ออาชญากรรมและทำด้วยความบริสุทธิ์ใจโดยไม่ได้หวังอะไรจริงๆนี่นะครับล่าสุดที่จะกู้จะสาบกสาบานกันเนี่ยคุณอัจฉริยะท้าให้ไปที่วัดหงบุรีรัมย์คุณแซนบอกไม่ต้องไปถึงวัดหงหรอกเดี๋ยวจุดธูปหน้าบ้านนี่แหละคุณอัจฉริยะกล้าไหมล่ะสาบานเหมือนกันว่าไม่ได้หวังอะไรอยู่กับการมายุ่งในคดีนี้นี่ล่าสุดพระเบิกฤกษ์นะครับทานตะตะโรเป็นหัวหน้าคณะสงฆ์ของวัดหงบ้านศรีสะแรดเนี่ยบอกกับผู้สื่อข่าวเลยครับว่าถ้ามาจริงเนี่ยทางวัดก็พร้อมนะจะมาคนเดียวหรือมาเป็นคณะได้หมดใช้เวลาในการทำพิธีเนี่ย20นาทีเสร็จแล้วคนที่เข้าสาบานเนี่ยจะต้องทำตามมรรคนายกของวัดเท่านั้นและจะต้องกินน้ำมนต์ที่สาบานไว้ต่อหน้าพระหงส์เท่านั้นไม่อนุญาตให้นำน้ำมนต์ออกไปวัดออกจากวัดแล้วก็ไปกินที่อื่นวัดนี้เนี่ยเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ใครมาสาบานแล้วห้ามฝ่าฝืนโดยเด็ดขาดแต่ถ้าสาบานแล้วคิดว่าทำไม่ได้เนี่ยจะต้องมาถอนคำสาบานแล้วพระก็จะไม่ลงโทษที่ผ่านมาเคยมีคนมาสาบานแล้วแอบมาถอนด้วยตนเองโดยมรรคนายกเนี่ยไม่ทราบกรณีคุณแซงกับคุณอัจฉริยะเนี่ยถ้าจะมาจริงก็ขอว่าอย่ามาแอบถอนคำสาบานกันก็แล้วกันนะครับขณะที่ทางด้านนางหงคงทองอายุ65ปีชาวบ้านเนี่ยก็บอกว่าวัดหงเนี่ยเป็นตำนานแห่งคำสาบานมาเป็นร้อยปีแล้วครับที่ผ่านมาเนี่ยใครสาบานแล้วไม่ทำตามเนี่ยมีอันเป็นไปเกือบทุกรายมีทั้งประสบอุบัติเหตุเสียสติแต่ถ้ามาถอนคำสาบานก็จะไม่เป็นไรจึงอยากจะฝากไปถึงคุณแซนหรือผู้ที่คิดจะมาสาบานเพราะว่าคำท้าเนี่ยถ้าไม่จริงก็อย่ามาเลยนี่ไปไหมครับวันนี้นะครับเปลี่ยนใจกันหรือเปล่าไม่รู้นะครับทั้งคุณแซนทั้งคุณอัจฉริยะแต่เบื้องต้นเนี่ยคุณแซนไม่ไปแล้วแหละนะครับก็เดี๋ยวต้องดูกันว่าจะอะไรยังไงข่าววันที่นิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ